ិតបានមួយខែបងតាសម្រាប់ការប្រកួតត្រៀមសប្តាហ៍នេះគឺស្មើយើងមកពីខែរបស់ខាងបានតែជាប្រមាណសប្តាហ៍ហើយបើខាត់ទៅលើអីបានហើយអត់ការប្រកួតការប្រកួតសប្តាហ៍នេះយើងប្រកាសបានចិត្តមួយខែរកខាត់រាល់ថ្ងៃយើងប្រកាសលើអីបានដែរខាត់រត់ថ្ងៃរត់នៅតតិបតតបាស័កដើម្បីយកស្ទុះមកកាប់ពតនៅថ្ងៃទី18អត់ដែរដឹងទេបងតែគ្រប់លើគេថាមកពតនៅស្រុកស្មាជាច្រើនដងហើយកន្លងមកប៉ះតាហើយគេច្រើនដល់វាយឆ្កុំអត់តន់ដឹងច្បាស់ឡើយជាចានឹងវាយស្រាលគឺហើយគឺកាយទៅប្រៃមកខំយកគ្នាហើយយើងមកខំទៅប្រៃយកឈ្នះឲ្យបានខ្ញុំដឹងតែគេខំយកឈ្នះបានและคู่5ครับคู่นี้น่าติดตามนะครับลูกเสือบางกอกอัลไลยนครับขุนเข่าพิฆาตจากจังหวัดศรีสะเกษจะเจอกับนักมวยจากประเทศตุรกีนั่นคือและเสมอ2ครับพร้อมและขอสิ่งปรบมือให้สิริศักดิ์ KTM from Thailandนครราชสีมา Thailand just 17 years of age with 41 fights to his record this is Sirisak KTM กรรมการบนเวทีครับคุณสลาวุฒิพร้อมคคู่ที่2นะครับพิกัดน้ำหนัก60กิโลกรัมครับนักมวยมุมแดงสิทธิศักดิ์ KTM พบกับมุมน้ำเงินจากสปป.ลาวอนันตศักดิ์สุริยวงศ์ครับ60กิโลกรัมนะครับคู่นี้สู้กันที่น้ำหนักตัวชื่อจริงของสิทธิศักดิ์ก็ใช้ชื่อจริงเลยครับสิทธิศักดิ์ถนัดหมอครับสิทธิศักดิ์เคทียิม8เมษายนครับเด็กจากนครราชสีมาครับบ้านเดียวกับนายกสมชาติเดดอนครับจากคอนบุรีใต้ลุ้นอยู่หน้าจอช่อง8วัย17ปีครับ165ซม41ครั้งชนะ31แพ้8เสมอ2ครับคุณมารุตครับส่วนนักมวยมุมน้ำเงินนะครับจากสปป.ลาวครับอนันตศักดิ์สุริยวงศ์เคยมาหายใจหายคอที่นี่หลายครั้งแล้วนะครับต่อยสนุกดุดันอายุ21ปีครับสูง175ซมต่อยมา43ครั้งชนะ32แพ้10เสมอ1ปัจจุบันก็ฟิตซ้อมที่ค่ายสวิเศษกิจครับติดตามครับเรานั้นพลังกำปั้นหนักครับเขาได้เปรียบรูปร่างได้ช่วงชกครับอายุก็ห่างกันแค่4ปีครับเราแค่17 18เขา21แล้วสารสัมพันธ์ครับสปป.ลาวบ้านใกล้เรือนเคียงบ้านพี่เมืองน้องครับรูปร่างโครงสร้างวัฒนธรรมคล้ายกันหมดนะครับคุณมนุษย์ก็นายร้อยนายตำรวจนายทหารเยอะๆครับนักมวยอ้าวลุยครับต้องลุยไม่ได้ครับสิทธิศักดิ์เคทียิม
เวลลินครับใช้ได้เลยนะครับเวลลินทักษะการออกอาวุธใช้ได้เลยนะครับโอ้โหแต่ว่านี่ครับแข้งของขุนศึกดูเชิญชวนครับอเล็กซานเดอร์เวลลินโอ้ยโอ้โหแล้วแกไม่บังเลยนะครับเอาท่อนแขนรับชายโครงรับขาทั้งคุกขวาครับโดนเต็มๆหน้าขุนศึกเหมือนกันโอ้จากกันนิ่งจริงๆครับโอ้ชาต่างชาติหันมาเทใจเชียร์สวีเดนแล้วครับทั้งเวทีถือว่าครับนายกสมาคมความเจ็บปวดแห่งประเทศไทยเลยคาครับแต่ว่าแหมถ้าสมมติว่าคาไปจากนี้สักชั่วโมง2ชั่วโมงนี่โอ้โหรับรองครับไปอย่าไปยุ่งอย่าไปยันก็แคร์เลยครับเพราะว่านักมวยนี้ร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงครับบาดแผลก็3วัน5วันครับเย็บสนิทแล้วก็ฟื้นทันทีครับร่างกายเข้ามาจะขอซื้อด้วยหมัดครับยังสู้อยู่นะครับยังสู้อยู่ครับขอหมัดพระเจ้าครับโป้งเดียวครับโดนไม่โดนครับโดนไม่โดนจะใช้ศอกครับติดกาของคุณศึก FC ของเสถียรมวยไทยหลังผู้บรรยายนี่กินกากินกายังลุ้นอยู่ครับวางแข้งซ้ายครับเปลี่ยนเป็นแข้งซ้ายมาครับคุณศึกหมดยกที่3ครับโอ้โหสวยงามครับภาพนี้พนมมือยกมือไหว้สวมกอดกันครับให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วครับโอ้ได้หัวใจแฟนๆได้หัวใจสาวๆในเวทีครับได้หัวใจชาวต่างชาติครับก็บอกว่าเป็นขวัญใจท่านรองครับทางด้านของนักมวยจากสวีเดนโอ้โหโดนแต่ละดอกครับแม่ติดชายโครงล้วนๆเลยครับแข้งของขุนศึกนี่ก็พยายามต่อยลำตัวขุนศึกนะครับแต่ว่าเอาไม่อยู่จริงๆครับโดนแข้งขวาจนงอมพระรามเลยครับเจอเข้าไปแต่ละลูกนี่หนักๆทั้งนั้นเลยครับผมยอมรับครับหัวจิตหัวใจสุดยอดครับแม่ดูแผ่นหลังครับนี่ถ้าไม่สักมานี่คงแตกเยอะกว่านี้ครับโชคดีว่าสักครับแตกนิดเดียวครับไปพบแมตติวดีนสำหรับคู่3นะครับเนื่องจากมุมแดงทำให้คู่ต่อสู้มุมน้ำเงินมีแผลแตกนะครับผมได้รับเงินรางวัลพิเศษจากผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมรีไวท์ไปอย่างแน่นอนครับและหลังจากที่ชกกันไปครบ3ยก Ladies and gentlemen after 3 rounds and the winner is the red corner คุณศึกเอเชลชัยFrom Thailand takes the win here in a great fight number 3ยินดีด้วยครับขอบคุณนักมวยจากประเทศสวีเดนด้วยครับผมจัดเต็มครับจัดหนักนะครับแถมรับเงินรางวัลพิเศษจากผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมไปรีไวซ์ไปนะครับผมขอบพระคุณมากครับต่อไปครับจะเป็นคู่ที่4ของเราเราจะลงไปอยู่ในพิกัดน้ำหนัก62กิโลกรัมครับนักมวยจากกัมพูชาครับวัย28ปีครับคนนี้ใจสู้นะครับบูลาฮัมฮะจะต้องเจอกับนักมวยที่เป็นดาวรุ่งอนาคตไกลจากประเทศไทยครับอายุเพียงแค่19ปีครับแต่ชกมาเพียบมันแน่นอนนั่นคือคู่4จัดไป Welcome back guys heading straight into a fight number 4 at 62 kilograms our first fighter from the blue corner 28 years of age 175 centimeters tall with a record of 30 fights 21 wins from Cambodia please give it upโบบิซาโดเรื่อยสวัสดีกัมพูชาครับนักมวยวัย28ปีสูง175เซนติเมตร This is วิซาโดเรื่อยเราจะต้องผ่านนักมวยที่เป็นดาวรุ่งจากลำปางประเทศไทยครับอายุเพียง19ปีครับสูง168ซมครับคนนี้ชกมาแล้วถึง49ไฟชนะ36ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้เฮ็ดนานาเกียรติชัดชนันท์ from Thailand19 years of age from Lampang Thailand this is เฮ็ดนานาเกียรติชัดชนันท์เชิญกรรมการบนเวทีครับคุณอัศราวุฒิพิลาวานคู่ที่4ครับพิกัดน้ำหนัก62กิโลกรัมครับนักมวยมุมแดงเพชรนานาเกียรติชัชนันท์พบกับนักมวยจากสปป.หน้าของกัมพูชานะครับเวียสนาเรื่อยครับ62กิโลกรัมนะครับคู่นี้ไพฑูรย์สมสายครับเพชรนานาเกียรติชัชนันท์19ปีครับ168ซม. 49ชนะ36แพ้13ครับ
ทางด้านของมุมน้ำเงินนะครับจากประเทศกัมพูชาครับเวียสนาเรือยครับอายุ28ปีสูง175ซมต่อยมาแล้ว30ครั้งชนะ21แพ้9ครั้งครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายทุ่งทองมวยไทยยิมครับนี่ครับชมหน้าของทางด้านเวียสนาเรือยครับนักมวยชกเข้าถูกวิธีแล้วเคยมาหายใจไว้แล้วเข้าใจเกมวิ่งลากมาจากกัมพูชาครับฝันโต้โอ้ยเอาแล้วครับมีโอกาสครับมีโอกาสแบบนี้โอ้โหโดนเข้าไปนี่มียากาเหมือนกันนะครับทางด้านเพชรนานาครับโอ้สาวสาวนี่เสียวไส้เลยครับปีนแต่ปีนกิ๊กปีนปีนเลยครับโอ้แกฟันสองนี่น่ากลัวครับนะครับใส่ทั้งไหล่เลยครับลากมาลาก